าดูเรื่องของการเตือนภัยกันสักนิดนึงนะคะใครที่ชอบกินของสุกสุกดิบๆแต่ครั้งนี้ของดิบล้วนๆเลยคุณผู้ชมเรื่องของกุ้งแช่น้ำปลาล่าสุดค่ะเห็นบอกว่ามีคนนึงนะคะเป็นข้าราชการพบว่ามีพยาธิปอดหนูขึ้นตาสาวคนนึงนะคะในพื้นที่พิษณุโลกคุณหมอต้องทำการผ่าตัดออกครับเกือบตาบอดอ่ะกินกุ้งเลยนะตาจะบอดเลยเหรอกุ้งแช่น้ำปลาชอบกินป่ะชอบมากชอบมากเออนั่นแหละแล้วไม่ตาบอดอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคลิปมาคลิปมาเรื่องนี้นะคะได้รับการเปิดเผยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรินันตรียเวชกุลเป็นจักษุแพทย์เจ้าของไข้นะคะบอกว่าคนไข้รายนี้ตอนแรกก็มาหาหมอด้วยอาการที่เขาพร่ามัวข้างนึงก่อน1สัปดาห์จนไม่รู้สาเหตุหลังจากนั้นตรวจตาให้ก็เลยพบเอ้ยตามันมีอาการอักเสบตรวจไปตรวจมาเจอค่ะเจออะไรฮะเจอพยาธิในวุ้นตาซึ่งต้องส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาร่วมกับจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เลยนะก็คือคุณหมอคณินเหลืองสว่างค่ะพอตอนดึงออกมาแล้วเนี่ยพยาธิที่พบมันเป็นพยาธิปอดหนูความยาวครึ่งเซนติเมตรไม่ถึงเซนอะครับเออไปอยู่ในตาใช่เป็นไงคะนิกกี้ของสุดๆดิบๆอย่าไปกินนะนี่ผมอะตาเริ่มพร่าๆเหมือนกันนะจริงเหรอมีพยาธิมั้ยเดี๋ยวสิไม่ไม่พอผมชอบกินของดิบอ๋อเออแล้วก็นี่ก็เริ่มรู้สึกแบบตาเริ่มพร่าขึ้นแล้วคุณหมอจิตดีผมมีพยาธิปอดหนูฮะต้องพาไปหาหมอแล้วค่ะแบบนี้เออนี่ล่ะประมาณนี้นิกกี้ก็คือสนุกนะสนุกนะผมว่าสนุกนะแต่มันจะตื่นเต้นมั้ยเนี่ยผมอ่ะนั่งแป๊บเดียวนะเหงื่อออกรักแร้เปียกไปหมดแล้วเนี่ยลำบากมั้ยพี่ร้อนมากในสตูก็ร้อนขึ้นมาใส่สูทอ่ะเดี๋ยวจริงๆสตูต้องเย็นฉ่ำเลยเพราะเค้ามีเรื่องของระบบไฟระบบอะไรมันจะเย็นมากเนี่ยค่ะก็ใส่เสื้อแขนยาวดูแลตัวเองพี่ว่าแล้วถ้าสังเกตอ่ะพี่จะมีผ้าคลุมผ้าคลุมปิดขามันหนาวห่มขาใช่มันหนาวแล้วระงับความตื่นเต้นยังไงพี่มีตื่นเต้นมั้ยไม่นะด้วยเป็นอาชีพของพี่ด้วยมั้งตื่นเต้นมั้ยเหรอนิกกี้ตื่นเต้นเหรอผมก็ไม่ตื่นเต้นนะแต่เมื่อก่อนน่ะเคยอ่านข่าวบันเทิงเค้าเคยจ้างไปครับก็ตื่นเต้นทำ3วันโดนไล่ออกทำไมอ่ะ3วันเองเหรอจริงๆจริงๆทำ3วันแต่ไม่ใช่ช่องนี้นะเป็นช่องอื่นนะอ่านข่าวเช้านะเพราะจบข่าวเช้าทุกครั้งเนี่ยผมก็จะกลับมานอนแล้วผมแบบเหมือนผมฝันหรือเรื่องจริงไม่รู้ว่าทีมงานโทรมาบอกว่าเออทำงานถึงวันศุกร์นะแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วพูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยผมว่าหนูอ่านข่าวอะไรจำได้ไหมข่าวดาราอ๋อดาราธรรมดาข่าวดาราธรรมดาแต่เขาบอกว่าผมมาดูวัยรุ่นแล้วก็ดูโวกเวกไม่ต้องมาแล้วกูฝันปะวะผมมาเช็คโอ้โห3วันเรื่องจริงจริงเหรอใช่พี่เออเป็นปมผมเลยอ่ะอ่านข่าว3วันโดนไล่ออกโอ้ยเอ๊ะถามผมถามหน่อยอะไรไม่ต้องปลอมนะวงการข่าวเนี่ยมีการซื้อตัวเหมือนนักฟุตบอลจริงไหมมีจริงจริงหรือไม่คุณจิตดีก็มีช่องคู่แข่งจริงพี่อ่ะโอ้จริงแต่ไม่ไปเพราะอะไรคุณไม่ไปฮะให้เงินเยอะกว่าที่นี่ด้วยแต่คุณไม่ไปเพราะอะไรเล่นตัวได้ป่ะจริงเหรอจริงเหรอมึงหรอคะอะไรนะจริงมาวงการข่าวจริงไหมพี่วงการข่าวนะไม่ใช่ตัวพี่นะไม่ใช่ตัวพี่มันก็มีอะค่ะมีดูความเป็นมืออาชีพของแกนะครับขนาดจบแล้วยังวงอะไรอยู่เลยอ๋อยังวงยังขีดเขียนอยู่เลยนะใช่อันนี้คืออะไรพี่ไม่มีอะไรพี่ก็จะดูว่าเมื่อกี้รายละเอียดถูกป่ะที่พูดไปอะไรอย่างเงี้ยคุณจิตดีคุณตั้งใจจังเลยอันนี้ขนาดรายการบันเทิงนะเนี่ยคุณยังทำการบ้านเลยอะแล้วเขาก็บอกว่านิกกี้ไม่คิดจะอ่านหน่อยเหรอใช่ก็นิกกี้ไม่ทำซ้ำจะหนูบอกจะให้พี่สอนอ่านข่าวดุไหมอยากอ่านข่าวดุไหมบางทีก็ถ้าทีมงานแบบว่าขึ้นภาพหรืออะไรไม่นั่นก็มีบ่นๆบ้างบางอย่างเราเล่าตรงถึงตรงจุดนี้อยากได้ภาพอันนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างหรือบางทีสคริปต์เขียนมาอย่างเงี้ยรายละเอียดตกประเด็นอะไรไปอย่างเงี้ยก็มีบ่นทีมงานบ้างอืมใช่แต่ไม่ง่ายนะครับอาชีพนักข่าวนะเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายอ่านข่าว3ชั่วโมงก็จริงเตรียมตัวอีก6ชั่วโมงอ่ะโอ้โหต้องให้เขาจริงๆนะอมรินทร์ทีวี